วอธิษฐานก่อนครับทานข้าวพรรษาครับทีมัสมิงครับทีมัสมิงอาวาเตทีมัสมิงอาวาเตอิมังเตมาจังวัชังเตมิอายะปุราวาเตอิมังเตมาจังวัชังเตมิทีมัสมิงทีมัสมิงอาวาเตอิมังเตมาจังวัชังเตมิสาธุพระคัมภีร์สาธุอิมัสมิงอาวาเสอิมันเตมัสสังวาสังอุปเปมาอิมัสมิงอาวาเสปฏิบัติเนี่ยเป็นการสืบต่อมาจากอดีตครูบาอาจารย์เกิดพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อครองปัญญาแล้วก็ต้องมีการอยู่จำปัญญาเป็นที่เป็นทางบางแดดบางลมบางฝนได้มีที่อาศัยยินดีพักพิงในอาศัยให้เรียบระบายภายในปัญญานี้และภายในปัญญานี้ภายในปัญญามักจะเข้มงวดกวดขันในขวัญปฏิบัติในการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมให้มันครบวงจรมันผิดไปจากนอกปัญญาเลยไอ้ปัญญาทุกอย่างต้องมันเพียรต้องอดทนปฏิบัติเพื่อไม่ให้เสียเวลาใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ข้อสำคัญก็คือข้อวัดปฏิบัติประจำตัวการสวดมนต์เดินเดินคงนั่งสมาธิเป็นทวนตัวให้เราถือเป็นกวดกันเพื่อวางพ้นคือความทุกข์ความเจริญโดยเฉพาะการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิแล้วก็พวกเรานี่อยู่วัดป่าอยู่นี่ก็ต้องเป็นผู้เดินกฎกันในการทำกวัดปฏิบัติโดยเฉพาะก็การเดินดูกรมนั่งสมาธิภาวนาอันนี้นอกจากเราทำส่วนตัวแล้วก็เป็นส่วนรวมมีการทำส่วนตัวและส่วนรวมเราต้องพยายามทำให้เต็มที่เต็มความสามารถตามครูวัดปฏิบัติอันที่ครูบาอาจารย์เคยได้ภาพประพฤติปฏิบัติมาคือว่าใช้เวลาเป็นประโยชน์ให้มากทีเดียวเพราะการบวชเราบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติ
เป็นนาทีชงของพระเนรเราต้องพยายามทำกฎปฏิบัติอย่าให้ขาดคือการพูดนมไหว้พระโดยดูกรมนั่งสมาธินอกจากว่าทำเป็นส่วนรวมแล้วก็เป็นส่วนตัวเราต้องเอาให้มันเข้มงวดกวดกันในการปฏิบัติอย่านอนใจเหมือนกันเถอะไม่จะพอไปในปัญหาแล้วยิ่งก็ให้เข้มงวดกวดกันนี่ท่านทำกวัดปฏิบัติเดินก้มนั่งสมาธิภาวนาแล้วท่องบุญสาธยายธรรมะธรรมโมจึงเป็นหลักสูตรเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่เรามีเวลาก็เราก็พยายามที่จะเดินเป็นกรมนั่งสมาธิจึงเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงเลยนั่งภาวนาเดินเป็นกรมนั่งสมาธิท่องบทสาธยายให้หลักธรรมจึงจำเป็นจะต้องรู้ต้องเรียนต้องจำเพราะว่าการบวชนี้มันจะได้มึนมากได้มึนน้อยขึ้นอยู่กับวัดปฏิบัติตัวอย่างเช่นกวัดประจำวันก็มีทำกวัดปัดกวาดดูแลรักษาที่นาตนะช่วยพากันดูแลทำความสะอาดต้องเป็นประจำเราจะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่ขวัตเพราะวันนี้หมายถึงหน้าที่ที่เราจะต้องทำเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างก็ให้ยกเอาหน้าที่ของพระของเนรมาคิดมาทำว่าถ้าบวชเป็นพระเป็นเนรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างจึงเป็นหน้าที่โดยตรงก็คือการทำกวัดปฏิบัติแล้วก็เดินกลมนั่งสมาธินี่เราต้องเอาใจใส่ถือเป็นข้อที่เราจะต้องฝึกหัดปฏิบัติตามมันมีค่ามีบุญมากหรือบุญน้อยขึ้นอยู่ที่ขวัตเนี่ยการบวชก็ได้อยู่ในขวัตปฏิบัติโดยที่โดยเฉพาะก็โดยที่ก้มนั่งสมาธิดูจิตดูใจของตัวเองแต่เราไม่ฝึกครับเราไม่ใช่ใจมันเหมือนเดิมไม่เห็นมีดีอะไรเพราะฉะนั้นที่มันดีเพราะว่าเราศึกษาเรียนเขียนอ่านเพิ่มเติมก็มันจะมีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมันจะได้บุญเพิ่มขึ้นก็มันอยู่ที่กวัดปฏิบัติประจำวันว่าโดยเฉพาะพระเนี่ยมีที่มีหน้าที่อย่างไรที่จะต้องทำจะต้องปฏิบัติผู้ให้ยิบยกเอาเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาปฏิบัติตามไม่นอนใจเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยความภาคเพียรพยายาม
ในการฝึกหัดดูแบบดูตำราบ้างทำความเพียรเดินกลมบ้างนั่งสมาธิบ้างก็ให้เราเอาใจใส่แล้วก็ถามตัวเองว่าเราบวชทำไมได้บุญได้มาอย่างไรได้บุญมันได้บุญมากบุญน้อยมันอยู่ที่ข้อวัดปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติก็คือข้อที่เราจะพึงศึกษาจะต้องบุญต้องสาธยายจะต้องปฏิบัติกายวาจาใจไปตามนี่ข้อวัดปฏิบัติเพราะฉะนั้นการบวชมันจะได้บุญมากบุญน้อยมันขึ้นอยู่กับข้อวัดปฏิบัติเพราะว่าเรามีหน้าที่ในการปฏิบัติกายวาจาใจตัวเองไปตามธรรมตามวินัยที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้อย่างไรเราก็หยิบยกเอามาประพฤติปฏิบัติตามซึ่งเป็นหน้าที่ของพระของเนรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างก็เอาหน้าที่นั้นมาทำให้สมบูรณ์แบบหรือมาฝึกหัดให้เต็มประชาชนต้องอาศัยความอดทนความภาคเพียรพยายามในการฝึกหัดการฝึกหัดนี่สำคัญนะทุกอย่างทำไมฝึกหัดไม่เป็นหรอกการฝึกการหัดเรียกว่าการขยันทำบ่อยๆในข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงเลยการนั่งสมาธิภาวนาถ้าเราไม่เอาใจใส่เป็นพิเศษเราไม่มีความรู้เพิ่มถึงว่าบวชก็ไม่มีความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าทุกอย่างมันต้องอาศัยการอบรมและฝึกหัดปฏิบัติตามอันนี้คงจะได้ฮะการฝึกการศึกษาเราเรียนพอรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันต้องไปตามลำดับโดยเฉพาะเราเป็นพระเป็นเนรนี้มันมีหน้าที่ในการปฏิบัติทำยังไงโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเราจะโน้มใจต้องฝึกหัดต้องอบรมต้องมันดูแบบดูตำราในช่วงใช้ก็ต้องดูแบบดูตำราแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามเพราะว่าหน้าที่ของเรามีหน้าที่อย่างนี้หน้าที่ของพระเนรมีหน้าที่ศึกษาทำในไหนพอรู้แล้วก็พอดปฏิบัติตามเป็นเชื่อเรียกว่าปฏิบัติหมายถึงพอรู้แล้วก็อันไหนพอทำตามได้ก็ทำตามนี่เรียกปฏิบัติตามการเรียนการสอนการจดจำงานอย่างหนึ่งเป็นเรื่องภายนอกคนมันจะได้ก็คือเราฝึกหัดปฏิบัติตามเมื่อเราเรียนรู้จากแบบจากตำราแล้วเราก็พยายามปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจึงเป็น
นักทูตเราศึกษาอยู่เราต้องปฏิบัติต้องทำเป็นกิจประจำวันมันได้บุญมากบุญน้อยมันขึ้นอยู่กับความวัดปฏิบัติให้เราเข้าใจอย่างนี้ความวัดปฏิวัติเป็นเหตุใดบุญใดกุศลถ้าขาดในการฝึกขัดในการอบรมแล้วการบวชก็ได้บวชรู้จะได้บุญน้อยเพราะว่าความวัดปฏิบัติไม่มีไม่เข้มงวดกวดกันก็เลยไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเมื่อมาบวชอย่างนี้ก็ให้ทำให้เต็มที่ถ้าไม่เต็มกำลังเต็มปัญญาในการตรวจมุมในการภาวนาเพราะว่าเรามีหน้าที่อย่างนี้หน้าที่ของป้าของเด็กมีหน้าที่เรียนทำเรียนวินัยพอเรียนทำเรียนวินัยรู้แล้วก็ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติตามมันได้บุญอยู่ตรงนี้แหละแต่เราตั้งใจฝึกขัดปฏิบัติตามไปมากไปก็ได้บุญมากเท่านั้นถ้ามีการตั้งใจฝึกขัดปฏิบัติตามน้อยก็ได้บุญน้อยถ้ามีการปฏิบัติเลยไม่ได้บุญเลยถึงแม้ว่าบวชก็ตามอันนี้ในภาคปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเราต้องถือเป็นเรื่องสำคัญในช่วงที่เรามีโอกาสมาบวชก็ทำให้มันเต็มที่เป็นความสามารถการท่องบทราธยายมันก็เป็นเครื่องอยู่ของพระของเนรนอกจากว่าเราทำเป็นส่วนรวมแล้วเยกไปเป็นส่วนตัวก็เราพยายามทำอะไรมากมากคือมันฝึกหัดตัวเองตามหลักสูตรหลักวิชาที่เราเรียนที่เราอบรมการภาวนานี่มากเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราใครมันฝึกหัดมันก็ยอมรู้มันเป็นปัจจังเวดิสโบวินยูหิอันบุคคลผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เฉพาะตัวความสงบแทนที่ลึกซึ้งละเอียดละออก็เกิดจากการปฏิบัติฝึกหัดต่างๆอันอยู่ตรงนี้แต่ที่การฝึกหัดนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวภัยตัวมันโดยเฉพาะเรื่องภาวนาแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัวสงบหรือไม่สงบดีไม่ดีก็อยู่ในใจตัวเองการภาวนานั้นภาวนาดูใจตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจมันจึงจะรู้ละเอียดลงไปจากวัดปฏิบัติส่วนเรื่องที่ทำไปส่วนรวมนั้นนั้นอย่างหนึ่งแต่เรื่องส่วนตัวสำคัญนะส่วนตัวเราไปฝึกไปหัดตัวเองนี่สำคัญเรามีโอกาสมีเวลาเราก็
เรารีบทำมันเป็นการป้อนเวลาให้เทียบเปล่าโดยเฉพาะในเวลาที่เรามีโอกาสมาบวชมีโอกาสเต็มที่เราก็ทำให้เต็มที่ที่ทำตามนอกจากว่าทำเป็นทวนรวมแล้วเป็นทวนตัวสำคัญการนั่งภาวนาสมาธิมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็อยู่ในใจมันจะตั้งเวทีจะโมเป็นอยู่เหตุจิตอันมุขคนพุทธประวัติจะพึงรู้เฉพาะตัวยิ่งทำกันละเอียดแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัวกันตัวมันภาวนาก็ภาวนาดูใจตัวเองนี่การดูแบบดูตำรานั้นดูเพื่อให้มันจำเหมือนแผนที่ตำราเนี่ยเหมือนแผนที่เมื่อเราอ่านแผนที่ออกแล้วเราก็เดินทางแผนที่นั้นเพราะฉะนั้นการจึงดูตำราปัญญาอย่างท่องเอาเมื่อท่องรักอยู่ใดแล้วก็รีบไปทำตามเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิบัติปริยัติก็คือการศึกษาเราเรียนตามแบบการปัญญานี่เมื่อรู้แล้วจำได้แล้วก็เอาไปทำตามเรียกปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจปฏิบัติคือการทำตามปฏิเวทคือได้ผลแหละเมื่อภาวนาแล้วได้ผลยังไงบ้างคือภาวนาคือทำอย่างไรเพื่อประจงอะไรเราก็ต้องไปพิจารณาผลว่าเรื่องอย่างนี้เมื่อทุบแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นคนจะรู้ได้ละเอียดออกก็เรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะธรรมะแบบธรรมดาเหมือนแผนที่เมื่ออ่านแผนที่ออกแล้วก็เดินตามแผนที่นั้นอ่ะเป็นโลไปแล้วเขาเรียกปฏิบัติตามไม่ไปนั่งสมาธิหรือนั่งภาวนาเพื่อประโยชน์อะไรมันได้อะไรมาจึงภาวนาให้มีประโยชน์อย่างไรการภาวนาการนั่งสมาธิเราก็ต้องหาประโยชน์นั่นทำยังไงแล้วไม่มีที่จะเอาไม่รู้จะเอาอะไรเขาเรียกว่ายิงจงมีเป้าทำอะไรเราหัดยิงจงมีเป้ายิงไม่นั่งสมาธิเพื่ออะไรล่ะนั่งทำไมนั่งสมาธิภาวนาแล้วมันได้อะไรมาตามเจ้าจุดไปนั่งมันต้องมีเหตุมีผลนะในเราก็ต้องเป็นคนสนใจดูเหตุผลค้นคว้าหาเหตุผลถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ไม่ได้รับผลคือได้รู้แต่ไม่ได้ทำ
เพราะฉะนั้นต้องฝึกหัดปฏิบัติตามด้วยที่ไม่ว่าทำอะไรทั้งหมดไม่ต้องทำเลยเป็นเลยเลยอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นต้องทำทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกถึงมันคุ้นมันเคยมันจึงได้ไปทำโลกโลกเลยๆหรือเพราะอะไรนะมันทำเรื่องนะไม่ทำเพื่อเอามักเอาผลเพราะฉะนั้นการภาวนานี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวจะขยายขยันก็ได้ผู้ที่ภาวนาเป็นก็เพราะขยันนั่นก็เป็นคนคุ้นกว่าหาข้อเท็จจริงมันเป็นงานเรื่องนี้มันต้องเรื่องเฉพาะตัวยิ่งการภาวนาเป็นเรื่องเฉพาะตัวใจสงบหรือไม่สงบก็อยู่กับเจ้าของมันดูแล้วก็แบบตำราก็มีบอกทุกอย่างแบบธรรมดาเหมือนแผนที่ก็ต้องการจะให้อ่านแผนที่ให้ออกต้องดูจะออกไปดูแผนที่เป็นเมื่อดูแผนที่เป็นแล้วก็เดินตามแผนที่นั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแผนที่เพื่อให้เราปรึกษาให้ใครรู้ให้เข้าใจในการอ่านแผนที่เมื่อเราอ่านแล้วเข้าใจแล้วมันจึงใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นการท่องจำต่างหากแต่การเอาไปปฏิบัติตามนั้นต่างหากการไปปฏิบัติตามนี้เอาจริงเอาตัวจริงอาจารย์พี่ฉันอธิบายไว้แบบเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีแบบเมื่อเราอ่านแบบเข้าใจแล้วจำแล้วเราจึงไปทำตามแบบนั้นแหละแล้วเราทำตามเป็นนั้นก็คือแบบนั้นเองเมื่อเราภาวนามันเป็นการที่มันสงบมันเป็นอย่างไรจะไม่สงบเป็นอย่างไรก็รู้อยู่แก่ใจผู้ภาวนาเองนี่เราเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้มีความเข้าใจมันเป็นเองนี่เมื่อเราเข้าพิจารณาเรื่องธาตุที่กันหายะธาหกไม่ยัตนาภายในยัตนาภายนอกต้องเอาเรื่องเหล่านี้ไปคิดไปค้นภาวนามันจึงรู้รายละเอียดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้รู้รูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรให้รู้อย่างนี้ชื่อว่ารู้อย่างนี้ชื่อว่าเวทนาอย่างนี้ชื่อว่าสัญญาอย่างนี้ชื่อว่าสังขารดูวิญญาณโอ้เรียนเพื่อรู้อันนี้แหละรู้คืออะไรเวทนาคืออะไรส
ัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรเรียกว่าขันธ์ 5ต้องรู้ละเอียดมากนะรู้มากรู้ความหมายรู้อาการรู้ลักษณะแต่เราเข้าใจมันก็รู้หมดแหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่มาเทศน์มาสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าใจแบบตำนานะที่ได้เป็นการใช้เอาไปปฏิบัติตามแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็มันได้ผลบ้างไม่ได้บ้างได้บ้างแต่ถ้าขยันปฏิบัติมันก็ได้คือความเข้าใจ รู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณรูปมีลักษณะอย่างนี้เวทนามีลักษณะอย่างนี้สัญญามีลักษณะอย่างนี้สังขารมีลักษณะอย่างนี้วิญญาณมีลักษณะอย่างนี้รู้จนหมดรู้ไม่ใช่รู้เล่นเนี่ยรู้ความหมายรู้ความหมายรู้ลักษณะรู้อาการก็จึงว่ารู้ธาตุที่กันห้าอายะกันหกให้รู้ให้ละเอียดไอ้สิ่งที่เรามาอยู่เยอะแยะแต่ว่าเราไม่สนใจเพราะฉะนั้นการภาวนานี้อายุผู้เดียวเรื่องยิ่งดีหลายเพราะเราต้องสงบภาวนาเพื่อใจสงบเมื่อใจสงบแล้วมันมีพลังมีสติแก่กล้าปัญญาก็เกิดขึ้นอันนี้สติเราไม่แก่กล้าเพราะว่าการภาวนาอ่อนไปอ่อนในทางภาวนาเพราะสติเป็นเรื่องสำคัญเมื่อสติแก่กล้าปัญญาก็เกิดพิจารณาอะไรรู้ผู้พงไปหมดมันรู้มันรู้ต่างมันรู้หรือไม่ความมาอธิบายได้อธิบายคือการงานกับรูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารรูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรอยู่ที่ไหนให้เป็นผู้รู้เอาจงมุกแล้วมันจึงรู้เท่าถึงธรรมเป็นไงอันนี้เราเรื่องแต่สังขารก็อธิบายไม่ได้คืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรทีนี้เมื่อเราพิจารณาไปตามกระแสธรรมแล้วมันรู้เลยทีนี้ครูบาอาจารย์ผู้เอาธรรมเทศนามาสอนพระสอนเนรลูกศิษย์ลูกหาก็เพราะว่ารู้รู้ในหลักธรรมจึงได้ทั่วได้เรียนมาแล้วก็พูดคัดปฏิบัติมันเป็นเหตุให้รู้ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นจึงว่าพูดไม่จบพูดอะไรก็ไม่จบมันเทศอะไรไม่จบหรอกเพราะมันรู้
มารู้ทางกระแสธรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้รู้ธาตุที่ขันธ์ห้าอายตนะหกนักภาวนาต้องรู้รายละเอียดธาตุที่ขันธ์ห้าอายตนะหกซึ่งสังขารแต่ซึ่งสังขารนี้มันเกิดจากการผสมหรืออีกอย่างหนึ่งพูดว่ากรรมสังขารนี้เกิดจากการผสมสังขารนี้สิ่งทั้งปวงเกิดจากการผสมแต่สิ่งใดเกิดจากการผสมเพราะนั้นชื่อว่าสังขารแปลว่าผสมนั่นจึงเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นสังขารนี้แปลว่าผสมมันได้สิ่งที่เป็นก้อนทั้งหลายเป็นรูปทั้งหลายเกิดจากการผสมถ้าไม่มีการผสมแล้วที่นั้นเป็นก้อนไม่ได้นะก็เลยเป็นเหตุให้เรารู้ขยายออกไปเพราะฉะนั้นสังขารนี้เกิดจากการผสมหมายความว่าร่างกายของเราสิ่งที่มีรูปมีร่างเกิดจากการผสมแล้วก็พูดรวมๆมาสังขารแปลว่าสิ่งที่เกิดจากการผสมบรรดาสิ่งที่มีรูปมีตัวมีตนมีรูปแล้วจะเกิดจากสังขารทั้งนั้นเกิดจากการผสมถ้าไม่ผสมจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุให้เรารู้ทำละเอียดธาตุที่ขันธ์ห้าอายตนะหกธาตุที่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแยกออกมันก็แยกธาตุดินออกแยกธาตุน้ำออกแยกธาตุไฟออกมันก็มากเพราะฉะนั้นเราพยายามพิจารณาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ดูรายละเอียดองค์ธาตุที่ขันธ์ห้าเพราะวิชากรรมฐานจะทิ้งธาตุที่ขันธ์ห้าไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งอยู่ด้วยธาตุที่ขันธ์ห้าในคำว่าธาตุแปลว่าทรงไว้ทรงตัวไว้รักษาตัวเองไว้นั่นเรียกว่าธาตุธาตุเพราะฉะนั้นธาตุแปลว่าทรงไว้แต่ธาตุก็ไม่พ้นจากโพธิธาตุที่ธาตุที่เป็นหลักเป็นโครงเป็นดินน้ำไฟเป็นโครงทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดจากธาตุมันเกิดจากการผสมธรรมผสมคือสังขารสังขารก็แปลว่าผสมผสมแปลคือสังขาร
สังขารก็คือรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงพูดถึงเรื่องรูปธาตุที่สังหายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในหกภายนอกหกหกจองที่สองจะเป็นอายตนะอาทิตย์สองเป็นอะไรอะไรไปอะไรมาจบไม่เป็นเพราะมันมึนไปมึนมาแต่ธาตุทั้งหมดนี้จึงก็มาเข้าในธาตุที่มั้งมีคันมาธาตุแปลว่าจงไว้จงตัวไว้เรียกว่าธาตุธาตุทีนี้วิธีของพระพุทธเจ้านี้คงจะเป็นก้อนท่านต้องการในเรานั้นแยกออกทุกออกกันมันเป็นผงละคือว่าที่มันเป็นก้อนเพราะมันจับกลุ่มกันอยู่ก็เรียกว่าเกิดจากการผสมจับกลุ่มกันอยู่คือผสมเมื่อผสมเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นเหตุอะไรเพิ่มขึ้นเป็นเหตุใดมีการเพิ่มขึ้นเพราะมันจึงมากนั่งตรงนี้แหละ